จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณแมวสาวในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะผมอยากจะชี้ชวนคนไทยด้วยกันค่ะเก็บความรู้สึกดีๆในช่วงนี้ที่ได้เห็นคนไทยหลากหลายสีสามารถรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อทำความดีเพื่อช่วยน้องน้องหมูป่าที่ถ้ำหลวงอยากจะเก็บความรู้สึกที่ดีๆในช่วงนี้เอาไว้นานที่สุดและก็นานที่สุดอยากให้เป็นโมเมนต์นี้แบบทั้งประเทศเนาะและตลอดไปใช่ชอบจังไม่ใช่แค่ผ่านวิกฤตไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่แค่คนไทยมารวมกันได้ยามเกิดวิกฤตเกิดความสูญเสียยามสุขเราก็รวมกันได้นะให้เป็นแบบนั้นสิยามมีความสุขเราก็รวมกันได้ไม่ต้องยามทุกข์หรือยามวิกฤตหรอกถูกไหมอยากให้เป็นแบบนั้นไม่ต้องรอให้มีวิกฤตจึงมารวมกันได้ใช่ค่ะนะแต่อันนี้ก็สะท้อนหลายอย่างนะอ่ะอยากให้เห็นแบบเราจะถอดบทเรียนจากกรณีถ้ำหลวงอย่างไรดีแต่อย่างนึงนอกเหนือจากขอบคุณผู้คนประเทศไทยติดค้างคนทั้งโลกอีกอย่างนึงที่ผมย้ำเสมอย้ำมาหลายวันแล้วก็คือว่ามีไม่กี่ครั้งอ่ะเช่นครั้งเนี้ยกรณีของถ้ำหลวงเนี่ยสามารถรวมใจผู้คนหลากเผ่าหลายพันให้เป็นหนึ่งเดียวและสิ่งที่หลอมรวมคนไทยเป็นหนึ่งเดียวได้หนึ่งเดียวกันได้ก็คือความดีถูกต้องไม่ใช่ความเชื่อทางการเมืองแต่ความดีใช่ความดีที่หลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทำความดีไม่ต้องบอกให้ทำด้วยนะมากันด้วยใจมารวมกันไม่ใช่รวมกันตามความเชื่อทางการเมืองแต่รวมกันเพื่อความดีรวมกันได้เพื่อความดีเพื่อทำดีโมเมนต์นี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปได้ไหมอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะเอาละครับอธิษฐานถึงขนาดอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยไงเอาจุดธูปใช่ไหมไม่ขนาดนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆเมื่อจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ดีๆต่อไปนี้คือภาพดีๆจัดให้เต็มเลยที่อยากจะให้บันทึกเอาไว้ในความรับรู้ความจดจำของคุณผู้ชมของคุณผู้ฟังตลอดไปต่อไปนี้คือคลิป3คลิปเป็นคลิปว่าด้วยนาทีทีมกู้ภัยชุดสุดท้ายออกจากถ้ำหลวงหน่วยซิลของเรา3บวก1ค่ะ3บวก1 3หน่วยซิลกับอีก1ซิลที่เป็นหมอบวก1ก็คือหมอภาคนายแพทย์ใช่พันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนหมอภาคของเราที่จริงหมอภาคเนี่ยเป็นหมอเสนารักษ์ค่ะไม่ใช่ซิลไม่ใช่ซิลโดยขนาดแท้นะใช่ๆ3บวก1เป็น4ถูกต้องเป็น4สุดท้ายข้างในบอกว่าเป็นหน่วยซิลด้วยว่าเป็นหน่วยซิลด้วยใช่มั้ยครับด้วยเป็นหน่วยซิลด้วยคือสังกัดจริงๆเนี่ยสังกัดจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นผู้พันที่หน่วยเสนารักษ์นะแต่ว่าแกผ่านหลักสูตรซิลถูกต้องมั้ยฮะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ทหารประจำการไม่ใช่ประจำหน่วยซิลจริงๆถูกมั้ยถูกมั้ยถูกนะค่ะเอาล่ะครับ3บวก1เป็น4สุดท้ายคือปิดท้ายคือปิดท้ายน้องๆหมูป่าส่งน้องหมูป่าออกจากถ้ำจนครบ13คนละใช่จนถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยทหารทั้ง4นายนี้จึงเคลื่อนออกจากถ้ำถือว่าเป็นชุดสุดท้ายของภารกิจเนี้ยไปดูคลิปนาทีสุดท้ายที่ทีมกู้ภัยสุดท้ายออกจากถ้ำกันนิดหนึ่งสิครับโมเมนต์นั้นเป็นอย่างไรมีคนรอรับเยอะนะไปดูเลยค่ะทีละคลิปคลิปที่1ก่อนคลิปที่1ก่อนออกจากถ้ำมาแล้วช็อตนี้เลยค่ะย้ำนะครับย้ำนะครับหลังจาก13หมูป่าพ้นถ้ำทั้ง4นายจึงเคลื่อนเป็นชุดสุดท้ายจริงๆคือปิดท้ายก็รั้งท้ายก็รั้งกระบวนใช่ค่ะเก็บตกเผื่อเหตุที่มันคาดไม่ถึงถูกต้องดูจนเรียบร้อย1บวก3ใช่ค่ะคือหมอภาคกับหน่วยซิลอีก3นะครับนาทีที่ออกจากถ้ำก็ได้รับการต้อนรับจากหมอทหารพยาบาลทหารเจ้าหน้าที่ภาคสนามตรงนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นที่กรี๊ดดังที่สุดเนี่ยคือเสียงผู้หญิงใช่กรี๊ดซิลหรือว่ากรี๊ดหมอภาคกรี๊ดหมอภาคกรี๊ดจังหวะที่หมอภาคเดินผ่านซิลล่ามเบิร์กอีก3คนเดินผ่านไม่กรี๊ดเหรอก็จับมือไงก็ธรรมดาแต่กรี๊ดอาจจะเบาหน่อยเอาละครับคลิปที่2เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นเหตุการณ์ในขณะที่3บวก1เป็น4ค่ะเคลื่อนพ้นปากถ้ำแล้วก็พ้นแนวที่เขากั้นแสลนสีเขียวเอาไว้ใช่ก็จะมีก็จะเจอครอบครัวของน้องๆหมูป่าและประชาชนรอให้การต้อนรับอยู่นั่นแหละค่ะอีกช็อตนึงไปดูเลยค่ะโมเมนต์นั้นครับ
เอาละครับเมื่อสักครู่มีเสียงตะโกน thank you เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็เพราะว่าทีมกู้ภัยที่โผล่พ้นแสดงสีเขียวออกมามีฝรั่งด้วยนั้นนะครับก็จะมีทีมกู้ภัยที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยใช่ค่ะดังนั้นคนไทยที่เขารอแสดงความยินดีตรงนั้นนะครับเขาจึงตะโกน thank you thank you ด้วยแล้วปรบมือเลยถือเป็นการขอบคุณอย่างนึงนะมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจังอ่ะใช่มันดูอบอุ่นนะออกมาชุดสุดท้ายออกมาแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเดินออกมาทุกคนก็ปรบมือให้ตลอดนะคะทีนี้อย่างนี้ครับมีอีกหนึ่งทีมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยน้องๆหมูป่าเป็นทีมที่ทำงานปิดทองหลังพระใช่อาจจะไม่ได้ช่วยในถ้ำคนไม่เห็นไม่ได้ช่วยในถ้ำแต่ช่วยนอกถ้ำช่วยทำหน้าที่เจาะโพรงทำทางเพื่อที่จะเบี่ยงน้ำจากดอยผาหมีที่จะไหลเข้าถ้ำนั่นสำคัญนะนั่นสำคัญเนี่ยสำคัญที่ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยถ้าเบี่ยงน้ำไม่สำเร็จOh, มันก็ลดระดับน้ำในถ้ำไม่ได้เอาน้องออกก็ลำบากถูกต้องทีมนี้ก็ประกอบด้วยหลายหน่วยด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อไปนี้คือคลิปที่ทีมงานที่ทำหน้าที่ในการเบี่ยงน้ำเหนือแนวถ้ำเขาแสดงความยินดีแก่กันและกันใช่แล้วในโอกาสที่รู้ข่าวว่าน้องๆหมูป่าปลอดภัยหมดแล้วปลอดภัยครบทั้ง13ชีวิตเขาก็ถือภารกิจเขาก็เสร็จด้วยไงเขาถือว่าภารกิจเขาก็เสร็จเช่นกันนะครับนี่คือบรรยากาศของอีกหนึ่งทีมที่ปิดทองหลังพระที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำหน้าที่เบี่ยงน้ำไม่ให้เข้าถ้ำไปดูกันนิดนึงเลยค่ะไปดูโมเมนต์นั้นครับนี่เป็นความชื่นใจของอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเบื้องหลังการทำงานในการที่จะค้นหาทั้ง3คนออกมาอย่างปลอดภัยนะครับที่อยู่บนทางเหนือของถ้ำหลวงภายหลังทราบว่ามีข้อมูลว่าทั้ง13คนออกมาอย่างปลอดภัยนะครับนี่เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ความตื้นตันที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงตลอดกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นความน่าภูมิใจของเจ้าหน้าที่สยามรวมใจนะครับที่พยายามหาช่องทางปิดรูน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปด้านในนะครับของบริเวณถ้ำหลวงเขาใช้สถานที่ซึ่งเป็นของทางราชการของตำบลเวียงพังคำนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนมานานกว่า2สัปดาห์ด้วยความยินดีของเจ้าที่ครับที่ร่วมทั้งชาวบ้านนะครับเป็นการทำงานที่บูรณาการร่วมกันตลอดระยะเวลามา2สัปดาห์เราดูข่าวว่าภารกิจของเขาสำเร็จและก็สามารถที่จะนำทั้ง13คนออกมาได้อย่างปลอดภัยครับเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นนะครับพวกเขาต้องตากตำอดหลับอดนอนมาทุกวันนะครับในการที่จะขึ้นเขาสำรวจบริเวณห้วยน้ำดั้นซึ่งอยู่เหนือจากพื้นไม่น้อยกว่า900กิโลเมตรมีทั้งเจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญในความตื้นตันของใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มหลังถ้ำนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งความสำคัญในการ
ทำให้น้ำนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในถ้ำได้ครับพยายามที่จะอุดรูน้ำได้สำเร็จครับแล้วเขารู้ข่าวแล้วพวกเนี้ยก็รู้ข่าวแล้วเป็นรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มของเจ้าที่ครับรู้ข่าวแล้วใบพัดน้ำต่อนะไม่มีแล้วครับเสร็จแล้วไปทำน้ำมาให้ทำข่าวรู้สึกยังไงบ้างถึงเวลานี้ก็ยิงข่าวน้องตัวที่9หมูตัวที่9ตัวที่10ผมก็ดีใจครับดีใจมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะที่ติดตามเราเอาละครับผมเข้าใจว่าจะเป็นทีมของหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจใช่ไหมครับเขาก็ชโยโหร้องทันทีที่ยืนยันข่าวว่า13หมูป่าออกจากถ้ำปลอดภัยทุกชีวิตใช่เพราะเขาก็คือส่วนสำคัญนะในการทางเบี่ยงน้ำที่ห้วยน้ำดั้นนะคะตรงผาหมีนั่นแหละจุดที่น้ำมันไหลเข้าไปภายในถ้ำหลวงเยอะมากที่สุดอีกจุดหนึ่งค่ะความน่ารักอยู่ตรงนี้ครับเขาแสดงประกาศชัยชนะในการช่วยชีวิตหมูป่าด้วยการร้องเพลงเชียร์ประจำทีมสยามรวมใจน่ารักจริงๆนะก็เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มทุกคนไม่เหนื่อยเลยอ่ะเมื่อสักครู่เป็นเพลงเชียร์ประจำทีมสยามรวมใจจริงๆไม่เขาบอกเขาเหนื่อยมา2สัปดาห์แต่ดูแล้วพอเสร็จภารกิจเขาไม่เหนื่อยเลยอ่ะดูเขามีความสุขด้วยนะคะพี่ๆทุกๆคนคลิปนี้ต้องนำเสนอจริงๆเพราะว่าเป็นกลุ่มปิดทองหลังพระใช่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องไม่ได้อยู่หน้ากล้องไม่ได้อยู่หน้าข่าวทำงานเงียบใช่ถูกไหมแต่เป็นเบื้องหลังที่ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จต้องย้ำแบบนี้เลยโอเคเอาละครับนี่คือภาพเหตุการณ์เลยนะอ๋อปฏิบัติการของเขานี่ให้ดูนะคะที่ทีมเมื่อสักครู่นี้ที่เขามาร้องเพลงเนี่ยเขาทำงานกันแบบนี้ค่ะในการทำทางเบี่ยงน้ำนี่ค่ะเบี่ยงน้ำเข้าถ้ำมันนะครับใช่จนเขาหาเจอว่าเนี่ยห้วยน้ำดั้นเนี่ยเป็นจุดที่น้ำเข้าถ้ำได้เขาก็หาทางเบี่ยงน้ำตรงจุดนี้แล้วมีทำฝ่ายสองฝ่ายด้วยนะคะเป็นความยากนะในการที่จะหาจุดที่น้ำป่าจากดอยผาหมีมันไหลเข้าถ้ำหลวงมันเข้าทางช่องไหนทางไหนใช่หากันมาหลายวันพอสมควรนะนี่คือจุดสำคัญจุดหนึ่งอยู่ตรงผาหมีค่ะห้วยน้ำดั้นห้วยน้ำดั้นห้วยน้ำดั้นค่ะครับอ่ะโอเคตามสมควรอยากจะกลับเรียนนะครับว่าปฏิบัติการช่วยชีวิตหมูป่าที่ถ้ำหลวงมันได้กลายเป็นปรากฏการณ์และไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ระดับประเทศแต่ขณะนี้มันยกระดับเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกทั้งโลกเขาติดตามข่าวนี้อย่างจะจ่อเขาติดตามกันแบบนาทีต่อนาทีเขาเกาะติดรายงานกันเป็นเบรกต่อเบรกเหมือนกับอยู่บ้านเราเลยอ่ะแปลกมากเลยผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำนักหลักๆของโลกนะไม่ว่าจะเป็น BBC ไม่ว่าจะเป็น ABC News ไม่ว่าจะเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็แล้วแต่เขาอินไปกับปฏิบัติการช่วยชีวิตหมูป่าไปด้วยใช่สื่ออินเดียด้วยเขาร่วมลุ้นนาทีต่อนาทีร่วมกับคนไทยไปด้วยใช่ช่วงไหนแบบมีเจอแล้วเจอน้องๆปุ๊บเขาก็เป็นข่าวสำคัญของเขาขึ้นมานาทีที่มีรายงานข่าวที่ยืนยันว่าหมูป่ารอดออกจากถ้ำตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเกิดอาการชัยโยโหร้องในรายการข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศไปดูกันบ้างไหมไปดูซิสำนักไหนบ้างไปดูซิไปส่องกันหน่อยประกอบด้วย3เหตุการณ์หลักๆกันนะครับจะประกอบด้วยคลิปจากรายการข่าว ABC News เกิดอาการชัยโยโหร้องในนาทีในโมเมนต์ที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามของ ABC News ที่ถ้ำหลวงรายงานกลับเข้าไปที่ศูนย์กลางว่ารอดแล้วนอกจากนั้นยังมีคลิปนักข่าว BBC สำนักข่าว BBC ที่มาปักหลักทำข่าวที่ถ้ำหลวงและยังมีอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปนักข่าวต่างชาติเป็นสาวสวยเซลฟี่ตัวเองบรรยายถึงโมเมนต์ที่ได้รู้ว่าหมูป่ารอดตายแล้วใช่น้องๆให้13ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วเธอดีใจมากนะเธออยู่ถึงอเมริกาเธอยังดีใจอ่ะโอเคเชิญเลยครับไปดูทีละช็อตเลยค่ะเชิญเลยฮะเชิญเลยเชิญดูเลยนะคะThis vehicle, yes. That should be the coach going by. Wow. You think, you hope. Wow. Right? I've just never seen an event bring a world together like this where everybody is on the same team. You know what I mean? Look, I mean, I saw someone on Twitter say the whole world was supporting one soccer team, and I just love that idea.Huge moment here as the fifth ambulance arrives, and what that means is that all 12 boys and their coach are now safely at Chiang Rai Hospital. And top story today, all of the boys and the coach are out of the cave. We're so excited. It's an incredible story.
คลิปสุดท้ายเป็นผู้ประกาศสาวจากอเมริกานะคะเธอใช่เธอพูดถึงแบบความประทับใจหลังเธอรายงานข่าวด้วยเธอต้องรายงานข่าวไงว่าน้องๆทั้ง13คนออกจากถ้ำหลวงแล้วเธอรู้สึกแบบดีใจมากคนแรกดูภาษากายของ2ผู้ประกาศข่าว ABC News สิครับเขาอินมากนะกับข่าวนี้แสดงว่าเขาอินกับข่าวนี้จริงๆเขาเกาะติด ABC News เกาะติดนะคะอย่างต่อเนื่องกับข่าวของบ้านเราถ้ำหลวงแม้ว่าไม่ได้เห็นตัวเป็นๆของน้องหมูป่าออกจากถ้ำแต่เห็นรถแต่แค่เห็นรถพยาบาลและถูกรายงานหรือเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายก็เป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าน้องๆออกมาแล้วอยู่ในรถพยาบาลคันนั้นแล้วโอเคย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับปรากฏการณ์ถ้ำหลวงมันสะท้อนผ่านอะไรครับถ้าไปดูสื่อในประเทศอังกฤษนะค่ะถ้าไปดูสื่อในประเทศอังกฤษเชื่อไหมครับนาทีนี้สื่อในประเทศอังกฤษอย่างหนังสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาขึ้นหน้าหนึ่งแค่สองข่าวจริงๆนะเขาขึ้นหน้าหนึ่งแค่สองข่าวจริงๆข่าวที่หนึ่งคือข่าวทีมฟุตบอลอังกฤษทีมฟุตบอลอังกฤษอ๋อทีมฟุตบอลของเขาเนี่ยทีมฟุตบอลอังกฤษเข้าสามารถฝ่าถึงรอบรองชนะเลิศเซมิไฟนอลซึ่งจะเตะคืนนี้ค่ะเชียร์เลยคนไทยเชียร์เลยจะตัดเชือกกับโครเอเชียคนไทยเชียร์เลยถ้าชนะโครเอเชียก็ได้ไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสค่ะซึ่งเมื่อคืนเมื่อคืนชนะไปแล้วชนะเบลเยียมนะครับเขาเล่นกันอยู่2ข่าวจริงๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศอังกฤษข่าวที่หนึ่งคือข่าวฟุตบอลอังกฤษอีกหนึ่งข่าวกันเลยนะว่าวันนี้หยุดงานทั้งประเทศส่งกำลังใจไปให้ทีมชาติอังกฤษตัดเชือกกับโครเอเชียอันนี้น่าสำคัญข่าวที่2เชื่อไหมครับข่าวหมูป่าถ้ำหลวงครับมีขึ้นหน้าหนึ่งพร้อมภาพด้วยไปดูเดอะการ์เดียนสิครับนาทีที่โมเมนต์ที่รู้ว่าหมูป่ารอดตายดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนสิครับข้างบนทีมชาติอังกฤษเห็นไหมใช่ค่ะข้างล่างเป็นภาพของ13หมูป่าใช่เชื่อไหมครับเดอะการ์เดียนอุทิศพื้นที่ข่าวในหน้าหนึ่งให้กับข่าวหมูป่ามากกว่าพื้นที่ข่าวของทีมชาติอังกฤษโดยเฉพาะภาพน้องๆทั้ง12คนนะคะทีมหมูป่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคำถามเพื่อเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะนี่เดอะการ์เดียนนะค่ะเอาจากเดอะการ์เดียนคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งฉบับหนังสือพิมพ์เมโทรหนังสือเมโทรเล่น2ข่าวเช่นกันด้านล่าง Let's make history แปลว่ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมฟุตบอลชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษอยู่ข้างล่างเขาก็สำคัญนะเขาก็สำคัญนะข่าวเขาบ้านเขาอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนเป็นข่าวลัคกี้เทอร์ทีนใช่สั้นๆพาดหัวเป็นคำว่าลัคกี้คำว่าโชคดีและเลข13ก็คือโชคดีด้วย13หมูป่ารอดตายแล้วออกจากถ้ำเรียบร้อยแล้วเชื่อไหมครับเขาเอาข่าวหมูป่าขึ้นด้านบนของนั่นหนึ่งค่ะเอาข่าวทีมชาติอังกฤษอยู่ข้างล่างและประมาณด้วยพื้นที่ข่าวหมูป่าน่าจะเยอะกว่าค่ะน่าจะเยอะกว่าข่าวทีมชาติอังกฤษด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งฉบับครับไปอีกหนึ่งฉบับค่ะนี่ผมแกะไม่ออกนะชื่อหนังสือพิมพ์เขาอะไรอ่ะไม่แน่ใจช่างมันเถอะเลขหนึ่งหรืออะไรช่างมันเถอะข่าวนี้อุทิศพื้นที่เกือบทั้งหมดของหน้าหนึ่งให้กับฟุตบอลทีมชาติอังกฤษแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งข่าวหมูป่ายังอยู่หน้าหนึ่งด้านข้างซ้ายเห็นไหมฮะที่วงไว้ถัดไปอีกหนึ่งฉบับครับเดอะไทม์เดอะไทม์เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับมาตรฐานของโลกนะค่ะสังเกตไหมครับปรากฏว่าข่าวหมูป่าข่าวถ้ำหลวงแทรกขึ้นหน้าหนึ่งของเดอะไทม์ได้เช่นกันอยู่ขวามือสุดใช่ไหมฮะที่เป็นแถวลงมาขวามือสุดก็ถือว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งนะที่เขาวงเอาไว้ที่เขาวงไว้สีเหลืองๆนั่นแหละค่ะอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันว่ามันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอันนี้แค่อังกฤษนะจริงสื่อประเทศอื่นๆก็นำเสนอข่าวใหญ่แบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือประเทศอะไรเมื่อคืนฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสค่ะทีมชาติฝรั่งเศสกับเบลเยียมเขาเตะตัดเชือกกันใช่ไหมครับค่ะฝรั่งเศสชนะใช่ไหมคะปรากฏว่าโมเมนต์หลังจากที่ทีมชาติฝรั่งเศสเตะชนะเบลเยียมได้เข้าชิงชนะเลิศสิ่งแรกที่ปอป็อกบาคุ้นชื่อปอป็อกบาไหมปอป็อกบาเป็นดาวยิงทีมชาติไม่ใช่ทีมแมนยูทีมผีแดงขณะเดียวกันก็เป็นดาวยิงของทีมชาติฝรั่งเศสอ๋อเป็นนักเตะฝรั่งเศสโมเมนต์แรกหลังชัยชนะเหนือเบลเยียมทำอะไรทราบไหมฮะปอป็อกบา
โพสต์แสดงความยินดีที่13หมูป่ารอดตายใช่แล้วก็ชื่นชมว่าเด็กๆเหล่านี้แข็งแรงมากที่ออกจากถ้ำมาได้ so strong you are so strong you are so strong แล้วก็เอารูป13หมูป่าโพสต์ใน Facebook ของตัวเองใช่ค่ะใน Twitter ใน Twitter เอา Twitter ประธานโทษ Twitter ถือว่าเป็นการร่วมยินดีด้วยนะคะกับประเทศไทยอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะใช่เขาชนะปุ๊บเขาเป็นแรกหลังชัยชนะเหนือเบลเยียมได้เขาชิงชนะเลิศคุณนายโพสต์ยินดีเลยเขาติดตามข่าวหมูป่าของเราสิแสดงว่าต้องติดตามติดตามมาอย่างต่อเนื่องพอรู้ปั๊บเขาโพสต์ได้เลยถูกไหมแสดงว่าต้องติดตามอย่างต่อเนื่องใช่และลุ้นด้วยเช่นกันใช่ค่ะนักฟุตบอลอีกคนนึงนะชัยชนะเอาเลยโพสเลยแสดงว่าเขาเกาะติดแล้วก็ติดตามลุ้นอีกคนหนึ่งเป็นตำนานลูกหนังประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่เป็นไอดอลของเด็กทั่วทั้งโลกนะถูกค่ะก็คือเบ็คแฮมเดวิดเบ็คแฮมก็โพสต์ยินดีเช่นกันใช่แล้วก็ขึ้นรูปน้องๆแล้วก็ผู้โพสแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดยอดเลยกับประเทศไทยสุดยอดเลยทั่วโลกเขาโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่ติดตามจนถึงค้นหาแล้วก็สามารถนำน้องๆออกจากถ้ำหลวงได้ผมถามจริงๆเถอะว่ามีสักกี่เรื่องของประเทศไทยที่มันกลายเป็นอิชชูในระดับโลกไม่รู้อะชั่วโมงนี้เรื่องนี้ระดับโลกเพิ่งชั่วโมงนี้มีเรื่องนี้เรื่องปฏิวัติรัฐประหารพักไว้ก่อนไม่พูดถึงนะแล้วพูดทำไมแล้วพูดทำไมอะมาเรื่องนี้มาเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องนี้แหละชั่วโมงนี้นึกอะไรไม่ออกคิดได้แต่เรื่องนี้แล้วมันมีความงดงามด้วยมันมีความงดงามมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบวิกฤตแล้วเครียดมันอาจจะลุ้นระทึกในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาในวิกฤตมันก็มีโอกาสใช่ในวิกฤตมันก็ทำให้เราได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใช่วิกฤตครั้งนี้มันหลอมรวมผู้คนหลากเผ่าหลายพันต่างความเชื่อทางการเมืองให้มาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำความดีเพื่อช่วยเหลือนี่แหละคนไทยหรือเปล่าสะท้อนว่าจริงๆแล้วคนไทยก็เป็นแบบนี้แหละอยู่ในโมเมนต์นี้ตลอดไปได้ไหมครับคนไทยครับสตาร์ทไปเลยเชื่อไม่เหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้ก็ร่วมกันทำความดีได้เช่นกันใช่ไหมครับขอเถอะ อยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้ตลอดชีวิตนะใช่ค่ะมองไปก็จะอมยิ้มได้ตลอดเอาละครับเราจะเบรกตรงนี้แต่จะยังอยู่กับความงดงามของสังคมไทยในอีกด้านหนึ่งในยามวิกฤตเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ